ทีมเยือนครับการท่าเรือก็มาในชุดสีขาวครับหลายคนก็เป็นอดีตนักเตะของการท่าเรืออยู่แล้วนะครับเลยย้ายกลับมาเล่นในกับทีมเก่าครับออกไปกับสมปองสมปองยิงยัดเลยครับตรงนี้โอ้โหขอก่อนครับสมปองทายก่อนครับประเด็นตำแหน่งการยืนของสมปองยืนเป็นตัวทำเกมริมเส้นด้านขวานะครับแต่งได้ข้างในเนี่ยมีเพื่อนวิ่งหาพื้นที่กัน3คนครับแต่ไม่สนเลยครับเห็นเหลี่ยมเสาแรกเนี่ยมั่นใจนะครับมาวางเท้ากดนะลูกนี้บอลพุ่งแน่กลัวครับแต่ก็ยังโด่งข้ามคานก่อนอยู่ดีมาตั้งใหม่ของที่ธีรพงศ์ธีรพงศ์เห็นไกลแล้วยิ่งเหมือนกันครับโอ้โหแหมเกมนี้น่าสนุกครับมีโอกาสก็ส่องกันทันทีเหมือนกันทักทายคนแรกเช่นกันนะครับจังหวะบอลย้อนคืนไหมกับธีรพงศ์แล้วพอหันหน้าเข้าหาปากประตูได้ตัวบล็อกเนี่ยมาช้าไปหน่อยก็เลยต้องลองวางดูบ้างนะครับบอลพุ่งใช้ได้เหมือนกันนะแต่ไปติดไซส์มากไปนิดนึงย้ายไปจากเพื่อนตำรวจนะครับดึงมาได้ศิวกรทำชิงศิวกรหลุดแล้วครับศิวันเปิดเนี่ยเข้ามาแล้วปาดลูกนี้โอ้ไม่โดนครับว่าทางด้านวุฒิชัยโอกาสทองครับวันนี้ต่อมาสวยมากครับการท่าเรือมีทีครับเล่น1 2แล้วโอ้มีตัวบล็อกให้ก่อนจังหวะสุดท้ายเป็นสามารถนะครับเป็นสามารถที่บล็อกบอลไว้ก็เลยระดอนกลับมาติดตัวพิสารอีกทีนึงโอ้ลูกนี้น่าสนใจถ้าไม่ติดบล็อกสามารถอาจจะเป็นประตูของวุฒิชัยไปเลยเปิดขึ้นมาธีรกรมงตั้งแล้วก็แซดนี่ยิงซ้ายติดบล็อกแซดนี่อีกทีกับชนเสาโอ้โหแม่ไม่ได้กับ2ครั้งซ้อนโอ้โหประเด็นว่าน่าจะได้ประตูทั้ง2ทีมเลยครับในช่วง2นาทีที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างมีจังหวะครับมงชงไปสวยมากครับแซดนี่แต่จังหวะแรกติดบล็อกแล้วก็บอลไม่ไปไหนครับซ้ายอีกทีนึงคราวนี้ติดเสาแม่อุตส่าห์ยิงแสกหน้าวีระผ่านเซฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับแม่นเสาไปหน่อยโอ้โหขอพระเจ้าเลยครับลูกนี้มาซ้ายมาภูมิแตะต่อก็กล้าดึงหักเข้ามาวิชัยแตะแล้วลูกนี้โอ้โหยาวไปหน่อยมาเกี่ยวลูกนี้ยาวไปนิดนึงครับบอลตัวสามมาถึงแล้วครับพยายามเกี่ยวบอลที่มันย้อนหลังไปนิดนึงให้ขึ้นหน้าเพื่อเล่นต่อให้ได้แต่ว่าพอเกี่ยวแล้วบอลมันแรงห่างตัวไปหน่อยแล้วโดนคุมอยู่2คนแบบนี้ยุทธพงศ์ก็ปล่อยให้วิสารรับสบายหลายทะลุช่องออกมาสวยมากมาแล้วครับแซนนี่แซนนี่ตีเข้าไปโยกแซนนี่ดึงมาเข้าซ้ายแซนนี่ยิง1ประตูต่อ0ครับโอ้โหสุดยอดลูกนี้ครับอุริท็อปแซนนี่โอ้โหลูกนี้ถือว่าเด็ดขาดมากๆครับจังหวะเข้าทำแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำครับให้กับทีมเจ้าถิ่นครับโอ้ประเดิมในลีกนัดแรกไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยครับได้บอลมาแล้วเดี่ยวๆกับทศพลลาเทศโอ้โหไข้แล้วฉากหนีเข้าซ้ายก็มีมุมเปิดเหลืออยู่เยอะเหมือนกันครับมาเดี่ยวๆกับวิรักษ์เปิดทุกซาเซฟยากครับคือจะยิงไปทางไหนก็ได้พอผ่านจังหวะตัวประกบมาได้แล้วครับเลือกเลยครับก็ยิงวางไปทางกว้างตัวเองเป็นรีโคนะครับเป็นรีโคไม่ใช่ทศพลลาเทศนะครับขออภัยตัวดักคนสุดท้ายรีโคก็ยังไม่เคยเห็นฟอร์มด้วยครับโอ้โหจังหวะนี้หลงเหมือนกันครับ 1-0 เลยสับขาหลอกไขว้ลูกนี้ดูเนียนตาดีเหลือเกินนะครับซัดนิวริคอปนักเตะนามิเบียมาแล้วกับแซดนี่ยิงซ้ายข้ามคานโอ้โหมันไปไหนกันวันนี้น่ากลัวทุกจังหวะที่ได้บอลจริงๆนะครับขนาดโดนบีบไปในเหลี่ยมที่หาช่องยากแล้วนะครับแต่ว่าขอให้เข้าซ้ายไว้ก่อนได้ลุ้นครับซัดนิวริคอปผ่านบล็อกด้วยครับมี2คนเข้าไปขวางแล้วยิงทะลุบล็อกของทศพลลาเทศเข้ามาได้เท้าหนักแล้วยิงออกมาแล้วแซนนี่ดึงเข้าขวาแซนนี่ยิงขวามากมาติดบล็อกโอ้ขวาซ้ายใช้ได้เลยครับเพื่อนรออยู่แค่คนเดียวแล้วก็ไม่มีช่องจะเปิดให้ด้วยไม่รับหน้าอยู่แล้วนะครับอยู่ในลายเดียวกันชัดเจนเลยครับแซนนี่รีคอฟเกี่ยวขวาคราวนี้โดนบีบให้เล่นด้วยเท้าขวาบ้างครับหลังจากได้ลองซ้ายมาหลายทีประกาศิตพอบดักฝั่งหนึ่งก็โยกไปอีกฝั่งหนึ่งอยู่ดีครับดีที่ว่ามีเพื่อนมาคอยซ้อนบล็อกได้อีกแรงหนึ่งลุ้นกันหมั่นครับทั้งฝั่งมานั่งสำรองทางขวามีไม้ทะลุขึ้นมาให้สี่วักกอนงัดมาแล้วนี่โอ้โหขวาไว้ได้ครับถือว่าเหลือกินกันวันนี้ทางด้านพิสารมาดีมากครับใช้ความเร็วมาถึงสุดเส้นหลังแล้วลูกดีนี่ถ้าข้ามมือพิสารมาเมื่อไหร่ก็ลุ้นกัน
น่าดูเลยครับว่าใครจะถึงบอลก่อนหรือก่อนกระชากไปออกซ้ายไปเลยครับมาให้สมปองเปิดเสาแรกแล้วก็แม่นมากครับจังหวะดีนะพี่สารยังไม่มีใครสอดเข้ามาทันที่เสาแรกนะครับจังหวะให้บอลลูกนี้ถือว่าสมปองให้ได้ลุ้นนะครับเหมือนเดิมว่าไม่รู้กันมากกว่าครับกับเพื่อนอีก2คนที่อยู่ด้านในทั้งวุฒิชัยทั้งเอกภูมิระเดชแตะลอดมาครับแซดนี่แล้วก็ยิงลูกนี้ต้องปัดอีกแล้วครับโอ้โหข้ามคานโอ้โหดูเหมือนว่าจะเป็นนักเตะที่เล่นได้ดีทั้ง2เท้าเลยนะครับคราวนี้ก็โชว์เล่นขวาอีกทีนึงครับตัวประกบดีดเข้ามาเดียวคือยังไงต้องมีพยายามให้มีตัวซ้อนให้ได้นะครับเพราะว่าเดียวๆนี่โอ้โหอยู่ลำบากครับแต่ลอดขาศิวกรมาดื้อๆแล้วยิงเกือบเสียบใต้คานเอาโอ้ดีที่วีระยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับปัดออกหลังไว้แล้วบุดบิดเลยครับเพิ่งแรกจบครับสำหรับ FC ก็ออกนำครับการท่าเรือ FC ไปก่อนครับ 1-0 ครับตัวของผู้เล่นทั้ง2ทีมเลยนะครับที่นครราชสีมาหนักจริงเปิดขึ้นมาลูกนี้ประกาศสิทธิ์เอาบอลตกพื้นแล้วดึงมาโอ้โหมีจังหวะผลักนิดนึงครับกระพุ่มอ้าวแล้วผู้สินให้เป็นจุดโทษครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าแม่จังหวะมันนี่ครับเปิดบอลฉลับแล้วนี่ดึงก่อนว่าคือตั้งแต่จังหวะของสมปองแล้วครับถ้าฟาวไปฟาวจากตรงจุดนั้นนะครับที่บุรุษินให้เป็นลูกจุดโทษจุดโทษของลีโฮครับเจอกับทางด้านพิสารโยกเข้าไปแล้วยิงลูกนี้ปัดโดนด้วยครับแต่ว่าบอลแรงครับตีเสมอเป็น 1-1 มือหนึ่งในการสังหารจุดโทษของทีมครับลีโฮโอ้โหเรื่องนี้พิสารถูกทางแล้วนะครับเนี่ยแต่บอลแรงครับอันจะไม่มุมเท่าไหร่น้ำหนักดีมากจริงๆนะฝวนเข้ามาดีแทบจะเต็มข้อเลยครับดูมาดันแป้งโอ้ลงอกครับตีเสมอได้เป็น1-1ด้วยการนี้ก็จะได้มันแต่ละแต้มลำบากเหลือเกินเป็นประตูที่2ในฤดูกาลนี้ของลีโฮทีมนักกรล็อกลูกนี้เอาครับบอลหลุดมาสุเดชสุเดชเปิดข้ามาแล้วก็โฉบมาหม่งลูกนี้สุริยการชุดนี้ครับแต่ได้ฉลับออกหลังนะครับลูกเตะมุมไปโดนสุชนนะครับสุชนซึ่งรอบอลแต่ว่าสุริยะการวิ่งมาอย่างเร็วเลยครับอะไรก็ทำให้จังหวะของสุชนเสียไปด้วยไม่ถึงนะครับไม่ทันแต่ว่าไปกดดันสุชนได้ดูเตะมุมอีกครั้งของธนาสระบุรีครึ่งแรกก็มีเตะมุมเข้าไปเปิดเข้าไปแล้วประตูนี่ก็ป่วนได้เหมือนกันครับบอลของสระบุรีเปิดโด่งมาเอ้าต้องปัดทิ้งครับเนี่ยครับโอ้โหจะโค้งเข้าเสาสองแม่วีระต้องตบทิ้งเลยแล้วตัวนั้นจะไปชนเสาด้วยป่ะลูกนี้ถ้ายืนถือตำแหน่งนี่บอลเข้าไปเลยนะครับยังดีด้วยยังถอยโอ้โหหลังโอ้มันเฉียวมากปัดแล้วยังต้องลุ้นอีกนะครับบอลเฉียดเสาไปนิดเดียวแล้วหลังกระแทกด้วยนี่ครับโอ้โหเต็มๆคานสั่นเลยครับตรงนี้ตัวนี้โดนเป็นทางหลังนะครับไม่ใช่ศีรษะสุเดชดึงขวาสุเดชปั่นลูกนี้ว่าปรับรับหลุดแล้วก็ซ้ำเข้าไปครับจ่อโอ้โหวีระเกียรติศักดิ์พลาดแล้วก็บ่งซ้ำเข้าไปเอาแต่ว่าเสียครับเป็น 2-1 ครับโอ้โหจังหวะของสุเดชก็ยิงไม่ถึงกับว่าอันตรายมากเท่าไหร่เพราะตำแหน่งของวีระก็ดีแล้วนะครับขยับไปดักที่เสารายได้แล้วด้วยความมั่นใจก็หวังจะรับให้บอลติดมือนะครับไม่ได้เลือกปัดแล้วกลายว่าปริ้นครับปริ้นแล้วก็บอลตกชนเสาก่อนที่มีตัวโฉบมาซ้ำอีกทีต้องดูตำแหน่งตัวที่วิ่งโฉบมาว่าล้ำหน้าหรือไม่คือถ้าหม่งเข้าไปเนี่ยก็จะถ้าเป็นสุริยการหม่งเข้าไปนี่ล้ำหน้าครับเพราะว่าตำแหน่งที่เปิดเข้ามาเนี่ยเขาโฉบเข้ามาบอลนั้นเขาโฉบมาก่อนพอดีครับแต่ว่าถ้าบอลข้ามเส้นไปแล้วเนี่ยเป็นเครดิตของด้านสุรเดชแล้วครับได้ประตูไปคือจังหวะสำคัญอยู่ที่จอสุรเดชปั่นบอลนะครับแล้วก็สุรการวิ่งสอดขึ้นมาอยู่ตรงไหนครับนี่ครับถ้าเราเห็นใจเห็นภาพก็จะเห็นชัดเจนนะครับยังไปติดทางด้านสระบุรีดึงมากับแซดนี่ยิงลูกนี้ต้องปัดอีกแล้วครับโอ้โหว่ามีโอกาสนี่ยิงได้ระยะนี่ยิงแม่นนะครับยิงแม่นยิงแรงด้วย
ุกคนที่วางเท้าได้ดีจริงๆไม่ว่าขวาหรือซ้ายแล้วแบบนี้เนี่ยคู่แข่งตัวประกบยิ่งดักลำบากใหญ่เลยไม่รู้จะตอดไปทางเหลี่ยมไหนดีนี่ครับปิดขวาก็ดึงเข้าซ้ายแล้วปั่นโค้งลูกนี้มาดีที่ว่าตำแหน่งการยืนลูกนี้ของวีระยังออกมาได้ดีทำให้บอลไม่หนีตัวมากเกินไปนะครับวีระยอดแล้วโค้งลูกนี้โอ้โห 2-2 ครับว่าแล้วก็เป็นวิชัยทาทองครับเอาจนได้โอ้โหว่านาทีสุดท้ายครับกลุ่มใหญ่เหมือนกันครับแฟนท่าเรือที่ตามมาเชียร์วันนี้ทำรางสายฝนนี่ไล่เฮเหมือนกันนะครับโอ้โหโอ้โหแล้วแม่ตัวคุมที่เสาแรกนั้นก็ต้อง3คนนะครับแต่คุมวุฒิชัยไม่ดีพอโอ้โหให้มงกับเขาฝนแบบนี้นี่สารยังไงก็เซฟไม่ไหวแน่นอนออกมาไม่ถึงบอลเหลือครับพิสารในวันนี้ก็2 2นะครับโอ้โหคู่นี้สุดจริงๆที่ถือว่าเสียง่ายเกินเหตุเลยครับแล้วดูปฏิกิริยาของวีระนี่โล่งใจขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าทีมแพ้วันนี้เนี่ยเขาก็ถือว่าต้องรับไปเต็มๆเหมือนกันนะครับแม่เสมอ FC ก็เสมอกับการท่าเรือ FC ไปครับ2 ต่อ2วันนี้ครับถือว่าสนุกครับคู่นี้